้าผมเป็นรัฐบาลครับโพมันออกมาแบบนี้ผมพูดตรงๆผมจะขายขี้หน้าไหมนะครับคือใช้คำอ้อมๆคือผมจะต้องอายไหมถ้าผมเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยผมคุมงบประมาณนะครับคุมทหารคุมตำรวจเตรียมแจกเงินประชาชน500,000 ล้านนะครับคุมงบประมาณ3 ล้านล้านเนี่ยแล้วผมไปแพ้พิธาซึ่งไม่ได้คุมตังค์สักบาทแพ้ก้าวไกลซึ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมพยายามคิดว่าถ้าผมเป็นคนเป็นรัฐบาลเนี่ยผมคงจะอายแต่ผมเนี่ยไม่เคยเป็นรัฐบาลอาจารย์สุขุมนี่เคยทำงานเป็นที่ปรึกษานายกในยุคที่พลเอกเปรมเป็นรัฐบาลเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าเหตุการณ์แบบนี้รัฐบาลเขาจะเขินไหมเขาจะอายไหมเขาจะรู้สึกยังไงไหมไม่ครับทำไมครับอาจารย์แพ้ฝ่ายค้านไม่อายเหรอครับเขารู้ว่ามันจะเกิดอย่างนี้เพราะว่าผมเห็นเขาพูดเกือบทุกวันนะว่าเขาขึ้นมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากให้เขาขึ้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมองที่ก้าวไกลมองที่พิธา อยากจะลองตรงนั้นมากกว่าแต่เขาเชื่อว่าถ้าเขาขึ้นมาเนี่ยขอเวลาเขาหน่อยเขาจะทำให้คนเนี่ยเห็นฝีมือในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะแล้วถ้าเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของคนอยู่ดีกินดีขึ้นหรือดีกว่าเดิมเนี่ยเขาอาจชนะก้าวไกลได้ครับบางทีถ้าเป็นเขาถ้าผมพูดแทนเขานะผมเป็นโกตกครับรอดูปีหน้ารอดูปีหน้าเดี๋ยวเธอขึ้นค่าแรงเมื่อไหร่นะดิจิตอลวอลเล็ตออกเมื่อไหร่ขี้คานจะพุ่งปรี๊ดเขาเชื่อตรงนี้แปลว่า100 วันไม่พออะไรนะ100 วันไม่พออาจจะต้องเป็น100 เดือนไม่ใช่100 วันเลยค่ะไอ้100 วันมันพูดถึงงานศพนะคุณนะผลงานผลงาน100 วันถึงงานศพตรงนี้นะค่ะเขาค่อนข้างเขาค่อนข้างอวดนะเพราะคนอื่นต้องรอ6 เดือนนะค่ะแต่เขาแค่100 วันโทษไม่ถึงทันถึง100 วันเลยตอน90 วันตอน60 วันเขาก็บอกว่าเขามีงานอะไรบ้างจอยแล้วตรงนี้นะเพราะนั้นเขาคิดไม่เหมือนอ่ะคืออาจารย์ประเมินว่าเขาไม่เขินเขารู้อยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ค่อยหน้าบางอะไรใช่ไหมอาจารย์อะไรนะไม่ได้จะสื่อสารว่าเขาไม่ค่อยหน้าบางอะไรใช่ไหมหน้าบางเรื่องการเมืองไม่ได้หลายครั้งต้องพูดตั้งที่หมายความว่าใจเราไปอีกทางอ่ะนะแต่ว่าพูดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเล่นการเมืองต้องหน้าด้านอะไรนะเล่นการเมืองต้องหน้าด้านต้องแสดงเป็น พูดให้มันดีเนี่ยแสดงเป็น ต้องลองคิดภาพนายกขึ้นมาแย่ แล้ว ไปไม่รอดแล้วนะ ขออีก3 เดือน ว่าประชาชนจะทนยังไง นะ ไม่ต้องอดีตนายกบางคนเนี่ยแค่ออกทีวีนี่คนก็เครียดแล้วมีนายกบางคนออกทีวีแล้วคนใช้เป็นช่วงประหยัดไฟค่ะอาจารย์นันทนาครับอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นรัฐบาลเนี่ยเจอผลโพแบบนี้ไปเนี่ยนะครับคุมเงินคุมทองเตรียมแจกเงินประชาชน500,000 ล้านคุมก็ประมาณ3 ล้านล้านแต่แพ้พิธาซึ่งยังไม่ได้เข้าสภาแพ้ก้าวไกลซึ่งเป็นฝ่ายค้านอาจารย์สุขุมมองว่ารัฐบาลเขาไม่ขัดกรนิดนึงนะถ้าเขาแพ้ประยุทธ์ดิถ้าแพ้ประยุทธ์เนี่ยเขินหน้าคายหน้าอายโอเคแต่ถ้าแพ้พิธาเนี่ยเข้าใจได้รู้ชะตากรรมเพราะจะไม่คนก็อยากให้พิธาเป็นแล้วยังไม่ได้เป็นไงแต่จริงๆไม่มีชื่อลุงตู่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเขาไปเป็นองคมนตรีหรือเปล่าก็เลยไม่เอาชื่อเขามาใส่แต่เขามาใส่นี่มีสิทธิ์ลุ้นนะว่าจะมีคะแนนนำกว่าอุ้งอิงอะไรประมาณนี้คุณอยากให้เขาขายหน้ามากกว่านี้เหรออยู่ไม่เข้าเรื่องอ๋ออันนี้ก็อาจารย์บอกแล้วไงว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยใบหน้าต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงกว่าคนอื่นนะแล้วพร้อมที่จะเผชิญแล้วพร้อมที่จะบอกว่าพอวันเนี้ยไปสุ่มที่ไหนมาก็ไม่รู้ไม่สนใจรัฐบาลบอกแบบนี้นะใช่รัฐบาลบอกแบบนี้เลยใช่ไม่รู้ไปฟังความเห็นใครมาถามคนกี่กลุ่มก็ไม่รู้ถามแต่คนเมืองหรือเปล่าคือเดิมเคยเชื่อตอนที่เวลาโพมันออกมาแล้วบอกว่าอุ๊งอิ๊งเป็นแคนดิเดตที่1อันนั้นเชื่อแต่พอบอกมาว่าอันนี้มาเป็นที่4แล้วก็คะแนนน้อยมากไม่ถึง 10% ได้แค่ 5% อะไรเงี้ยไม่เชื่อละก็แล้วแต่คำอธิบายแต่อย่างที่อาจารย์สุขุมบอกก็คือว่ามันต้องคือเป็นนักการเมืองอาจจะต้องมีใบหน้าที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมจะเผชิญกับภาวะต่างๆแล้วก็ต้องมีคำอธิบายหลายชุดถ้าเผื่อว่าเป็นโพลที่แบบ
เชียร์เราสนับสนุนเราเราก็ต้องบอกโอ้โพนี่น่าเชื่อถือทำตามหลักวิชาการมาตรฐานดีมากแต่ทันทีที่คะแนนของฝ่ายเราลดเราก็ต้องอธิบายว่ามันมาจากไหนก็ไม่รู้ไปสุ่มกันยังไงก็ไม่รู้น่าเชื่อถือหรือเปล่ามีกลุ่มตัวอย่างพอหรือเปล่าแล้วก็ได้เป็นมาตรฐานตามระเบียบวิธีวิจัยหรือเปล่ามันต้องมีคำอธิบายหลายชุด14ล้าน15ล้านยังเชื่อไม่ได้เลยไม่ได้เพราะไม่ใช่เสียงข้างมากนะเพราะว่าคนออกมาเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง50ล้านคือเสียงข้างมากต้องหมายถึงว่าต้องเกิน25ล้านอะไรประมาณนี้คือมันมีชุดของคำอธิบายซึ่งอันนี้ก็พูดได้แต่ถามว่าประชาชนเขาจะเชื่อไหมเขาเอาด้วยหรือเปล่าก็คือคุณอธิบายไปได้ทุกอย่างแหละอธิบายเข้าข้างตัวเองได้อธิบายให้เป็นบวกกับตัวเองได้แต่คำอธิบายนั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าแล้วประชาชนเนี่ยเขารับรู้ตามนั้นหรือเปล่าเขาเชื่อตามสิ่งที่คุณอธิบายหรือเปล่าอันนี้สำคัญอย่างที่ผมเขินผมไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์ผมคิดว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะเขินนี่ผมไม่ผิดนะไม่ผิดนะไม่ผิดอาจารย์จะเขินไหมถ้าอาจารย์เป็นรัฐบาลแล้วเจอแบบนี้อาจารย์ก็ไม่เขินก็ถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยก็ต้องใบหน้าแข็งแรงเนี่ยแต่อย่างถ้าเราเป็นนักวิชาการเนี่ยเรารู้สึกเลยนะว่าอันเนี้ยมันต้องมีอะไรที่ผิดปกติแล้วจะต้องปรับปรุงอย่างแรงก็คือเราก็ใบหน้าไม่ได้แข็งแรงแบบเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือต้องกลับมามองว่ามันมีอะไรผิดพลาดในกระบวนการที่บริหารงานมาประมาณไม่ใช่100วันละ120ก็ได้120วันนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทำให้ประชาชนเขายังไม่เชื่อมั่นก็คือความนิยมเนี่ยมันน่าจะกลับมาที่รัฐบาลแล้วเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยทำโปรโมชั่นเยอะมากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามที่จะลดแลกแจกแถมอ้าวลดค่าไฟฟ้าลดราคาน้ำมันลดค่าลดไฟฟ้านะแล้วลดค่าแรงขั้นต่ำเออไม่ใช่เพิ่มนิดเพิ่มไม่2บาทเพิ่มไม่2บาทอะไรแบบนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นโปรโมชั่นที่น่าจะถูกใจคนใช่ไหมแล้วก็มีนโยบายที่จะแบบอะไรอ่ะแก้หนี้นอกระบบซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทำให้คนน่าจะทำให้คนเนี่ยพอใจรวมทั้งความหวังที่ปีหน้าเราจะได้เงิน 10,000 บาทแต่ทำไมคนยังมีความรู้สึกว่าไม่ใช่กับพรรคก้าวไกลซึ่งก็ยังเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วก็คุณพิธาซึ่งก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภา ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่คะแนนพุ่งมาขนาดนี้มันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วมันต้องแก้อย่างแรงซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องกลับมาสรุปบทเรียนแล้วก็รีบแก้ปัญหาให้ประชาชนเพราะถ้าเผื่อว่าทำงานมา3เดือน4เดือนแล้วโพมันลงไปแบบเนี้ยมันผิดปกติแน่ๆอาจารย์สุขุมว่ายังไงนะครับคือผมมองว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเริ่มต้นมันด้วยความผิดหวังของผู้คนผู้คนคิดว่าควรจะเป็นกลุ่มนู้นขึ้นไม่ได้ขึ้นตอนหาเสียงเนี่ยต้องยอมรับนะว่าพรรคที่ชนะเลือกตั้งทั้งสองพรรคเนี่ยเน้นอุดมการณ์มากกว่าเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องประชาธิปไตยมีลุงไม่มีเราอะไรเนี่ยเพื่อไทยคุณแพทองธารประกาศว่าปิดสวิตสามปอปิดสวิตสวมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปทุกคนค่ะนี่มันก็เปลี่ยนอีกนะว่าต้องออมซอมต้องจับมืออีกข้างหนึ่งตรงเนี้ยนะแล้วถ้าต่อไปเนี่ยนะพอมีอย่างคดียิ่งรักอะไรขึ้นมาคนจะรู้จักว่าคนจะว่าสู้เอียกันหนักขึ้นไหมครับใช่ไหมนี่คือคนเราถ้าแคลงใจอะไรคนว่าไม่จริงใจกับเรายังไงผมก็ไม่ลงให้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ